ื่องตัวนี้เป็นไอพึ่งเกี่ยวเขาแล้วว่านนะครับก็บอกไกลๆนี่อ้วนนี่นอนไม่เก็บยังไงแต่เก่งมันกินข้าวไม่คิดชิบตาสวัสดีครับวันนี้ผมมาทงหน้านะครับแล้วก็ไปหับแก่งวัยรุ่นคุมวัดไต่มานำนะครับก็ให้เพื่อนมาขนเฟืองขนหยางซอยนะครับเพราะว่าเอฟซีเพื่อนจมกินหอดนะครับว่าพวกนี้ที่เป็นยังไงมาเมืองมาบรรยากาศการไอ้มาขนเฟืองนะครับพาเพื่อนขนเฟืองแล้วก็มีเอฟซีเพื่อนทรงขนมมาให้นำนะครับหลังจากเคล็ดเบียกแล้วก็ค่อยเสียผ้าเพื่อนเปิดไอ้ขนมนะครับบ่หูคือกันว่าสิมีหยังจากแม่หยังวะแม่มุ้ยกินแซ่บนะครับเมื่อวันที่เป็นไงอันดับแรกเข้าติดเติมน้ำมันรถก่อนนะครับในรถซาเร็งแม่มุ้ยกินแซ่บแม่มุ้ยกินแซ่บนี่นะครับขวยเฮานะครับขวยอยู่หน้าผมนะครับมีอยู่ประมาณกระโดดนะครับนับมึงแล้วเนี่ยหาลูกหกนี่สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่ไออ้วนเจ้าน็อตนะครับน็อตสี่นี่อะตอมหมกนี้หมกนุ่นสี่นะครับไปถือกล้องถือกล้องผ่าก็นำสวัสดีครับถือดีดีหอยมันเป็นกล่องถือขึ้นถือครับไปเก็บเปลือกกันครับไปเก็บเปลือกก็ไปนั่งแบบไปส่งขนมมาผมขอบคุณตังค์ที่ดีเหมือนเดิมมาเป็นเพลงไหนสิงวะสิงวะตาย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 ตเพื่อนตัวนี้เป็นไอ้พึ่งเกี่ยวเขาแล้วว่านนะครับพึ่งเกี่ยวเขาแล้วว่านไอ้ของเอื่อยพ่อเบงนะครับของหน้าเอื่อยลูกลุงนะครับมาเกี่ยวเพิ่นก็เลยบอกว่าไปเก็บเอาหน้าเพิ่นก็ได้นะครับหงอยก็หัวใส่บ้านเพิ่นนี่แหละหัวปูลอยอยู่ข้างกันนะครับเพิ่นคือเด็กลงน้ําลืมบอกไปนะครับไปครับสวัสดีครับมาเล็กหน่อยมาหนันมาหาพ่อมันพ่อมันสิไปมาหาพ่อไปโรงพยาบาลมันปวดหลังเลยให้เล็กหน่อยพวกนี้มาเก็บเปลืองมาให้เพิ่นนําเด็กน้องอ้วนชนะนี่ครับลืมบอกไปนะครับว่าไอ้ตัวนี้มาสิมาหาพ่อผมนํานะครับพ่อผมบ่สบายเพิ่นปวดหลังจะพาเพิ่นไปโรงพยาบาลเก็บมาคือบอกใกล้ๆนี่อ้วนนี่นอนไปเก็บยังไกลซะอึ๊บลงได้การไหมผมเคยขนอยู่เหรอเฮ้ย
กูเคยอยู่ไหนน้ำแหงหัวบ่พ่อพ้องเลี้ยงหัวอยู่บ่คนมาเร็วผมคนนี้มันเป็นกองใหญ่กองใหญ่จะปั่นคนตานี่แหละฝุ่นแต่ฝุ่นจังกองใหญ่ฝุ่นจังหอบกูจะแม่นหอมกูเว็บใหญ่ขี่ต้องไปไหนอยู่บ่วะลมอยู่บ่ขี่คืนไหนอยู่บ่พี่จ้าบ่ต้องเนาะเว้ยเอาคนมาเร็วเอาอีกยังบ่เสียเที่ยวนี่บรรยากาศท้องไห้ท้องหน้านั่งเครื่องไปเลยบ่ลงพี่พี่หาตบปากติ๊บนี่ลงง่ายทีเดียวนี่บอกว่าพี่จ้าเอ๊ะย้อนแต่กันติอย่าเล่นเอามาอีกข้องก็ตอมพ่อมันสิบ่มีหม่องนั่งผมนั่งเครื่องอยู่นี่โหเด็ดกาเลยมานี่ขึ้นมาตานี่ขึ้นนั่งนี่ดีขึ้นขึ้นมานั่งบ่อ้วนขึ้นมาให้ซื้อกล่องมานี่มาตะเดี๋ยวแหลกหอดแล้วนะครับเดี๋ยวแหลกวันขึ้นหน่อยเดียวว่าที่แหลกก็ยังแรงว่ะเอาลงเร็วทำไม่ได้มันหอดทำไม่ได้เฟืองพีตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่ครับเอาลงใหญ่เหมือนกินข้าวไปกินสิบตันเดี๋ยวคนไปพัดแววอีกเที่ยวนึงนะครับนี่ไปแววอีกเที่ยวนึงแล้วก็จะไปเอาเฟื่องก่อนมาไหวนําเด้อครับเอามาไหวให้แม่เพิ่นเพราะว่าพอผมจะไปโรงพยาบาลบ่ฮู้ว่าจะได้นอนคืนบ่นะครับเพราะว่าจะหยังบ่ได้รู้นี่แล้วกันเพราะว่าไอ้เสื้อเพชรได้เข้าน้ําเกลืออาจจะได้นอนคืนนึงก็จะแม่เพิ่นก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับไปเดี๋ยวอีก2เบิ่ดแล้วบ่เบิ่ดแล้วได้น้อยเดียวว่ะพี่จ๋าไปเห็นนังหัวขวดบอกซูนั่นแหละถือ
เดี๋ยวมันมีน้ำล่างอยู่ดอกมันขึ้นขีดตมดอกเข้าไปใกล้เนี่ยเดี๋ยวแต่น้องพี่นะเร็วๆนี่เอาใกล้ๆนี่มาเปลี่ยนหรอกไปเออมันเป็นกิ่งที่เหนียวอยู่แถวนี้ที่ปีทำไมที่อยู่ปลาลายเสร็จได้งานนี่นี่อย่างแน่นบ่ที่ต้มแน่นบ่มันแก่นบ่โอ้คือก่อนไปเอาลงไปเดี๋ยวหยั่นเอาคุณเออเร็วๆๆๆๆมันหอมมากเทียเดียวตามพวกกูหอมมาสามเถื่ออุ่นเลี้ยงหัวอยู่บ่อยู่น่ะอันนี้พวกมันการใส่แรงงานนิดหน่อยนะครับผมพูดอาจจะมาใส่แรงงานนิดหน่อยอันนี้แต่บอกให้ดูดีเถื่อตามมาใส่แล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้สักหน่อยพาเพิ่นแกะขนมกินมาตอนนี้ก็เต็มใจมันดีใจขนาดนะครับไปผมกลับมาแต่ในข่ายเด้อไปธุระไปเอาเอกสารเรื่องรถยนต์เฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ยังบ่ทันแล้วเด้เพราะว่า ไอ้เฮาต้องเอกสารอยู่ในข่ายนี่ก็ต้องกลับไปเส้นหลายเพราะว่าบางเทื่อมันตรวจเรื่องตรวจเอกสารเรื่องเฮากรเรื่องไอ้คําสั่งอีหยังต่างๆนะครับก็เฝ้ากลับไปเฮ็ดแล้วก็พอมันโทรมาแต่เช้าก็เลยต้องเฝ้ากลับมาหาเพิ่นเอาอีกผู้ละเที่ยวเล็กน้อยบอกในท่วงอยู่แล้วว่าไอ้แต่ว่าแต่วิจารซึกแล้วว่าจะพาไปสิทธิ์เบ็ดประสันเพราะว่าผมเคยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันไอ้ซึกจะพาไปสิทธิ์เบ็ดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปไอ้พวกนี้ไปสิทธิ์เบ็ดแต่ว่าอันแรกๆนี่ผมสิไปสิทธิ์ก่อนแล้วครับทีมงานสั่งก่อนเดือแต่งนะครับแต่พวกนี้ลำบากบ่จักสิไปสิทธิ์เบ็ดอยู่ไสครับมันบ่ปานบ่ได้หลายคือสมัยตะกี้นะขึ้นมาโยมแล้วโอ้ได้หลายก๋วยเตี๋ยวมาหันนี่เว้ยเอ้ยผู้ละเที่ยวมาผมได้แล้วผมขึ้นเลยเด้อเออขึ้นได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเหยียบเลยนี่แล้วครับต้นไม้คู่มือนี่เล็กน้อยพวกนี้บ่ค่อยได้มาหาหญ้าหาเฟืองไปให้งัวแต่ให้ควายคือตะกี้แล้วเด้อครับนี่เพราะว่าบางคนเพิ่นก็บ่ได้มีงัวมีควายเด้อครับต้นนี้ก็พาเป็นมาเหรียญทงหน้าที่ทำไมตะกี้ผมก็ยังสิล่ะคนเพื่องคนหยังไปงัวแม่หน่อยเฮ็ดอยู่ผู้เดียวบัดนี้ผ่านมา10กว่าปีหน้าผมบ่ค่อยได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพิ่งกลับมาเลี้ยงมางัวมันงัวควายมันเป็นราคานี่ล่ะแต่ว่าตอนนี้ราคาตกล่ะบอกให้เพิ่นขายเพิ่นก็บ่ขายไปเดี๋ยวที่2เอาไปคนไปให้มันบัดนี้ไปกันต่อรอบที่2ไปกันต่อนับเพื่อพวกนี้เอาไว้มันกินน่าจะพ่อสำหรับมือนี้นะครับตอนนี้มือเอื้อนมาเธอจะเอาไปไว้ให้แม่นะครับแม่ผมเพิ่นก็จะเอาให้เพิ่นให้งัวพวกให้ควายพวกนี้กินได้ง่ายๆนะครับตอมถือครับโอ้โห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 โอ้โ
แม่เฟื่องก่อนตัวนี้นี่ตัวนี้เคยไปเฟื่องก่อนนะครับที่พ่อผมอัดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณเกือบทิพย์ก็ก่อนนะครับตัวนี้บัตรนี้หลังจากไอ้ข้าวเกี่ยวเขาแล้วเบิดมันก็จะอัดมาเต็มเกินยังก็ยุ่งสางหรือบ้านผมเอื่นห้องห่ำนะครับผลมาที่ล่ะผลพูนละสองอันพวกอันหนึ่งต่อสองคนจังบนักถึงลงมาเอาซอยกันซอยกันมันจังบนักกวนเอาฟูดเดียวได้เรียบร้อยจิตแข็งแรงเออวางดีๆจังนั่งได้เออเบิ่งว่าเลี้ยงไหมพี่อืมมันได้3อันให้ได้3ก้อนครับพวกนี้อยู่ป่าหาป่า6เลยนะครับพวกนี้ป่าตามป่าที่ป่าหาป่า6พ่อหูเหลืองหูเหล้าเป็นเบียกเป็นงานได้เลยครับบางคนก็ไปขายคงขายของได้นะครับขายของซอยพงซอยแม่บางคนก็อยู่น้ําไอ้ขายมากบางคนก็ขายพวงมาลัยซอยพ่อซอยแม่ขายน้ำต้มน้ำหวานซอยพ่อซอยแม่ได้เลยนะครับนี่พวกนี้จะมาขนของขนของทำนี่ก็บวบเป็นเหลี่ยมพวกกะทินะครับถอยมาถอยมาเหลี่ยมพี่เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมฮักมึงพี่ป่วยเงินเอานี่เหลือสุดท้ายแล้วขนไปนี่นี่ขนลงนี่นี่ขนลงข้างนี่ขนลงข้างนี่เดี๋ยวไอ้นี่ไงเพื่อนทีเอาให้เองนี่เอาบ้างไปนี่เอาบ้างไปเพื่อนนี่นะลงดีเลี้ยงแบบงามบอกแล้วท่านถอยรถไปโฮมเร็วเอาไปโฮมเอามาพี่จุงมาพี่รถจังบ่ตากแดดมาพี่ก่อนมาตามาพี่เก็บก่อนเป็นที่แม่อ้ำนี่นะครับกับบรรยากาศนะครับการพาเล็กหน่อยนะครับมาเอาหญ้าไปแห่งงัวนะครับแล้วก็จะหลังจากนี้อีพี่หน้าจะพาพี่น้องนะครับพาคนเรียกเปิดกล่องนะครับกล่องขนมนะครับที่แม่หมุ่ยกินแซ่บเพิ่นส่งมาให้นะครับสำหรับ EP นี้ก็บ่มีหยังนะครับพามาเมืองบรรยากาศเพื่อให้พี่น้องเพิ่นหายคิดฮอดนะครับหายคิดฮอดเด็กหน่อยกลุ่มวัดไต่นะครับว่าเพิ่นเป็นจังได๋ผมเองก็เที่ยวไปเที่ยวมานี่แหละครับถ้าว่างก็จะแวะเล่นน้ําเพิ่นนะครับถ้าบ่ว่างก็จะกลับมาทงหน้าเลยมึงไปเรื่อยๆนะครับจักหน่อยเพิ่นก็สิเปิดเทอมนะครับวันที่1นี่วันที่1พฤศจิกายนเพิ่นจะเปิดเทอมแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกัน EP หน้านะครับผมสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กๆพวกนี้นะครับไปแล้วพวกนี้สวัสดีก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายน้ำบ๊ายบายครับขอบคุณค่ะบอกท่านเหมือนเดิม